วันพฤหัสนี้ครับ23กรกฎาคมนะฮะเราจะเจอกับผู้ชายคนนี้พร้อมกับธุรกิจใหม่ของหนุ่มอัธพรนั่นก็คือการขายแกะเอลันขายดีแบบเหมือนแจกฟรีวันหนึ่งเนี่ยขายเป็นร้อยๆเซตขนาดนี้เลยช่วงแรกที่เราหมักเนี่ยได้ข่าวว่าทิ้งไปหลายชิ้นเลยใช่ไหมคะกินไม่ได้รสชาติเพี้ยนหมดเลยเละเพราะว่าสัดส่วนอัตราส่วนมันผิดหมดเละหมดเลยอ่ะเอาใหม่หมดเลยหนูสำหรับหนูนะไม่จิ้มก็อร่อยนี่จะขายดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามในต้มยำอมรินทร์แต่ว่าแนะนำอีกเรื่องนึงที่ทุกคนอยากรู้นะคะครับผมผู้กำกับหนังคนนี้โดนเมียกำกับตลอดเวลาจริงเหรอคะเออโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะก็ต้องดูในรายการต้มยำอมรินทร์นะคะเห็นหน้าเข้มแบบนี้จริงๆแล้วเป็นสายเกียร์มัวนี่เจอกันเที่ยงครึ่งนะจ๊ะYeah.